งานสัมมนาประถมวินัยครั้งที่22ห้องพื้นฐานวันที่14กรกฎาคมพ.ศ.2561เรื่องถามตอบปัญหาพระวินัยโดยคณะพระเถระพระวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาขอโอกาสนะครับพอดีมีคำถามหนึ่งนะครับผมจะขออนุญาตให้หลวงพี่หมอได้ตอบบ้างนะครับถ้าโยมโทรมาถามเรื่องการปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าแฟนของโยมว่าเราเนี่ยเป็นมือที่สามทำให้ครอบครัวเขาห่างนะครับโดยที่คิดว่าเราไม่ตั้งใจถือว่าเราเป็นอาบัติหรือเปล่าครับขอโอกาสนะครับมาถามเรื่องปฏิบัตินะแต่ว่าแฟนเขาเข้าใจว่าเราเป็นมือที่สามนะครับทำให้ครอบครัวเขาห่างกันพี่หมอว่าไงครับขอโอกาสพระเทระนะครับนี่วิเก่งถามผมนี่ไม่ได้เป็นเพราะผมมีประวัตินะครับ เดี๋ยวเข้าใจผิดนะแต่ละท่านก็เข้าใจผิดได้ผมก็เคยมีโยมมานำเรื่องส่วนตัวมาเล่าบ้างเหมือนกันแต่เวลาโยมมักจะเล่าแต่เรื่องที่บางทีตัวเองไม่ลงรอยกันนะครับแล้วก็ตัวเองก็อยากจะมาเรียนธรรมะอันนี้เวลาโยมที่เป็นศรีกามาเรียนธรรมะเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายสามีนะครับแล้วบางทีก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเออหรือว่ามีอะไรพิเศษกับพระหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นความรู้สึกที่เข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอาบัตินะครับเพราะว่าพระภิกษุก็ไม่ได้ไปพูดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของทวารหนักทวารเบาหรืออะไรนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะผมก็จะพยายามให้พูดให้ฝ่ายศรีกาเนี่ยนะครับฝ่ายโยมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับมองมุมมองที่จะทำให้เข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทำโดยประการที่เขาจะเข้าใจเรื่องราวของว่าการที่ภรรยาเนี่ยมาที่วัดเนี่ยได้ประโยชน์คือหมายความว่าจากคนที่อาจจะเป็นคนฉุนเฉียวนะครับแต่เมื่อได้มาวัดแล้วก็มีจิตใจอ่อนโยนอย่างเงี้ยบางครั้งบางคราวถ้าเกิดว่าสามีได้เห็นภรรยาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าการที่มาวัดเนี่ยทำให้ภรรยาเขาได้ประโยชน์บางครั้งบางคราวการที่เราไปมองเพ่งโทษอีกฝ่ายหนึ่งและพยายามจะชี้โทษอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันทำให้อยู่ร่วมกันแบบไม่มีความสุขแต่ถ้าเราสามารถให้ภรรยาเขาทำความเข้าใจสามีความต้องการของสามีได้แล้วก็ให้ประโยชน์กับสามีมีความเคารพสามีอย่างเงี้ยความรู้สึกแบบนั้นของอีกฝ่ายหนึ่งก็จะหมดไปผมก็พยายามจะพูดให้ฝ่ายภรรยาเนี่ยทำในลักษณะที่ทำให้สามีเห็นว่าตัวเองดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับก็ไม่ได้พยายามที่จะทำให้คือถ้าเกิดว่ามีความเข้าใจผิดอะไรเนี่ยก็จะพยายามดูการปฏิบัติตัวของเรานะครับแต่แน่ๆคือพระภิกษุเนี่ยก็ไม่ได้มีอาบัติอะไรในกรณีที่เราให้ธรรมะกับเขานะครับให้ธรรมะกับเขาแล้วจิตใจเราบริสุทธิ์นะครับก็ขอตอบไปเท่านี้แล้วกันนะครับ